กินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเราจะมาทำพาสต้าไวท์ซอสเห็ดกับแฮมแบบง่ายๆกันเราเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเมนูโปรดประจำบ้านเลยเพราะว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีใส่เนยลงไปในภาชนะนานาจะผัดหอมใหญ่กับเนยให้หอมใหญ่ของเราสุกย้ำว่าหอมใหญ่ต้องสุกนะเพราะว่าในอาหารฝรั่งถ้าหอมใหญ่ไม่สุกเนี่ยเสียรสชาติเลยหอมใหญ่ของเราสุกแล้วคุณจะเห็นว่าสีของเขาเปลี่ยนนะคะจากนั้นเราจะใส่เนื้อสัตว์ของเราลงไปนานามีแฮมและนานามีเห็ดแชมปิญองหั่นผัดจนกระทั่งเนื้อสัตว์กับเห็ดของเราเริ่มร้อนจากนั้นเราจะใส่เส้นของเราลงไปค่ะได้เส้นแล้วเราจะตามด้วยซอสได้เลยเพิ่มความเข้มข้นอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวเลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าอยากให้สปาเกตตี้ซอสขาวของคุณมีรสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นลองใส่เชดดาร์ชีสลงไปนิดนึงนะมันจะทำให้พาสต้าของคุณนวลกินเสร็จแล้วอร่อยมากๆจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะปรุงรสเขานิดหน่อยถ้าเค็มพอแล้วเติมแค่พริกไทยลงไปแบบนี้จากนั้นเราจะใส่พาร์เมซานลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะโรยหน้าเขาข้างบนด้วยโอ้โหน่าทานมากจัดเสิร์ฟได้เลยเราก็จะมีพวกเครื่องของเรานิดหน่อยใส่ลงไปให้เห็นว่าทั้งแฮมทั้งเห็ดเนาะเยอะขนาดนี้น่ากินมากนานาจะนิยมใส่ชีสลงไปข้างบนเยอะหน่อยอันนี้เป็นพาร์เมซานขูดนะคะแล้วก็เพิ่มสีเขียวๆนิดนึงเป็นพาร์สลีย์สับละเอียดถ้าอยากให้มีกลิ่นหอมๆของพริกไทยเติมพริกไทยดำบดก่อนรับประทานแบบนี้ก็จะได้กลิ่นหอมๆขึ้นมาด้วยอาจารย์นิสักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูฝากคุณผู้ชมในช่วงหน้าอย่าลืมติดตามชมนะ200ตั้งเวลาต้องรอแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ยืนซับน้ำลายที่สอออกมาตลอดเวลาเลยนะมันน่ากินโอ้ยคุณผู้ชมชีสเยิ้มละลายเชียวพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมครับช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายใกล้เทศกาลแห่งความรักอีกแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมหลักกับการทำขนมหวานที่คุณผู้ชมจะเอาไปเสิร์ฟคนที่คุณผู้ชมรักได้ทั้งครอบครัวทีเดียวอย่างประทับใจและอร่อยด้วยกับเมนูแพนเค้กรูปหัวใจกับซอสสตรอเบอรี่วันนี้อาจารย์เลือกใช้ชุดหม้อหุงต้มซีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วที่มีทั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วทั้งชุดสามารถทำอาหารรับประทานได้ครบจบในชุดเดียวเราเริ่มจากตัวของซอสสตรอเบอรี่ใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งและน้ำตาลทรายลงในหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนข้นใส่น้ำมะนาวคนจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟและส่วนต่อไปส่วนของแพนเค้กใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเกลือเสริมไอโอดีนและผงฟูคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำนมสดและเนยสดชนิดเค็มละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันพักไว้15นาทีเพื่อให้แป้งของเราเซ็ตตัวดีเมื่อพักได้ที่แล้วตักใส่ขวดบีบตั้งกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรพอร้อนบีบแป้งแผ่นเค้กเป็นรูปหัวใจจากนั้นวาดลวดลายด้านในของหัวใจทอดจนกระทั่งสุกรับประทานคู่กับซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟชุดหม้อหุงต้มซีซ่าคุก3ชิ้นฝาแก้วผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานมั่นใจปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนในชุดนี้ประกอบไปด้วยกระทะนอนสติ๊กเจอร์มานีขนาด28เซนติเมตรและหม้อหุงต้มขนาด20เซนติเมตรซีซ่าฝาแก้วสะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่มีชุดนี้ก็สามารถเนรมิตได้หลากหลายเมนูเลยล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ตราหัวมะลาย อร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูเต้าหู้น้ำแดงเสฉวนมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากนำเต้าหู้ไข่ลงคลุกแป้งทอดกรอบเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำเต้าหู้ที่เตรียมไว้ลงทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้ใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและขิงสับผัดพอหอมใส่หมูบดผัดพอสุกใส่เต้าซี่ปรุงรสด้วยพริกหม่าล่าน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเหล้าจีนน้ำมันพริกเผาและน้ำผัดให้เข้ากันเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักราดบนเต้าหู้ทอดที่เตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ